ิดท้ายกันที่จังหวัดตากนะคะในเรื่องโควิด -19 ก็ต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่องนะคะตามแนวชายแดนเราก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะยังคงมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่หลบหนีเข้ามาในฝั่งประเทศไทยของเราค่ะทางด้านของเจ้ากรมทหารบกนะคะก็ได้ลงพื้นที่สกัดกั้นปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตากค่ะทางด้านของพลโทเทิดศักดิ์ดำขำเจ้ากรมข่าวทหารบกนะคะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตากค่ะในส่วนของจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมามีคนต่างด้าวเนี่ยแอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระแม่ระมาดท่าสองอย่างสถิติค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงพฤษภาคม2564เลยนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่แอบหนีเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย799รายเป็นผู้นำพาเนี่ย78รายรวมทั้งสิ้น877รายค่ะครับสำหรับจังหวัดตากนะครับเขาก็ได้มีมาตรการการสกัดกั้นและก็ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับด้วยการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและบูรณาการตรวจพื้นที่เป้าหมายนะครับทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองแต่ยังคงพบคนต่างด้าวนะครับลักลอบข้ามแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านก็ได้มีการเน้นย้ำให้มีการสืบสวนขยายผลขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองที่นำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์และการยึดทรัพย์ส่วนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งคาดว่ามีประมาณ 10,000 คนได้ให้มีการจัดทำทะเบียนลักษณะบัตรหรือหนังสือแสดงตนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับแล้วก็ภายหลังการประชุมเนี่ยเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมคณะเขาได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปครับและตรวจภูมิประเทศที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่ออกผารูอำเภอท่าสองยางรุดสกัดกั้นบ้านห้วยแห้งอำเภอแม่ระมาดห้องกักหนึ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะขององค์กรนะครับที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346และจุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่จังหวัดเชียงรายต่อไปด้วยนะครับใช่นะคะช่วงนี้เจ้าหน้าที่นะคะในเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทุกชายแดนทุกพื้นที่ติดต่อเขาทำงานกันแบบเข้มข้นนะคะโอ้โหเข้ากะกันทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะไม่เพียงแค่ป้องกันกลุ่มคนที่แอบหนีเข้าเมืองเท่านั้นนะคะป้องกันเรื่องยาเสพติดด้วยครับผมนี่คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกัน